กระแสเงินส่วนทางกันนะครับก็ต้องเอาเงินมาลบกันนั่นเองวันที่18กันยาเมื่อขายก็ต้องได้เงินนะครับจึงเดบิตด้วยเงินสดหลักทรัพย์ต้องลดลงก็เครดิตด้วยหลักทรัพย์เพื่อค้าเราขายออกไปเนี่ย 1,500 นะครับเราเคยได้หุ้นของบริษัทใจทิพย์มาในวันที่15มิถุนายนเนี่ย 5,000 หุ้นวันนี้ขายออกไป 1,500 หุ้นเท่านั้นนะครับคราวนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าเราจะต้องล้างออกไปเนี่ยด้วยราคาทุนเท่าไหร่ในส่วนของ 1,500 หุ้นนะครับก็ต้องย้อนไปวันที่15มิถุนายนนะครับเราเคยมีต้นทุนทั้งหมด 5,000 หุ้นนั้นกี่บาทครับเราเคยมีต้นทุนก็คือ5,300,000นี้เท่ากับ 5,000 หุ้นผมอยากจะรู้แค่เพียง 1,500 หุ้นจาก 5,000 หุ้นว่าต้นทุนเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับจะได้ล้างออกไปเพราะว่าเราได้ขายออกไปในจำนวน 1,500 หุ้นนะครับถ้าเราคำนวณแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นตัวเงินนะครับที่จะต้องล้างออกไปด้วยราคาทุน 1,500,900 บาทต่อไปก็มาดูในส่วนของเงินสดที่จะต้องได้รับนะครับว่าจะได้รับเท่าไหร่เราขายไป 1,500 หุ้นก็เอา 1,500 หุ้นตั้งขายได้ในราคาหุ้นละ 1,200 บาทการขายครั้งนี้นะครับเสียค่าใช้จ่ายในการขายอีก 1% เอามาลบ 1% จากมูลค่าที่ได้ก็จะได้เป็นตัวเงินเท่ากับ 1,782,000 เราก็คำนวณหาผลต่างนะครับผลต่างระหว่างด้านเดบิตกับเครดิตจะมีผลต่างอยู่ทางด้านเครดิตนะครับผลต่างที่อยู่ทางด้านเครดิตก็คือกำไรนะครับเราใช้คำว่ากำไรขาดทุนจากการขาย 281,100 นี่คือรายการวันที่18กันยายนต่อไปวันที่20พฤศจิกายนขายหุ้นบริษัทน้ำอ้อย 10,000 หุ้นในราคาหุ้นละ25บาทเสียค่าใช้จ่ายในการขายอีก 2,000 บาทบริษัทน้ำอ้อยนั้นนะครับเราเคยซื้อมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ย 20,000 หุ้นแล้วก็ไม่เคยทำอะไรกับมันเลยก็แปลว่าพอมาถึงวันที่20พฤศจิกายนนั้นเราจะขายออกไปนะครับด้วยจำนวนที่มีอยู่แค่เพียง 10,000 หุ้นเท่านั้นก็คือซื้อมา 20,000 นะครับแต่ขายไป 10,000 หุ้นขายไปครึ่งหนึ่งเราลงบันทึกบัญชีกันนะครับตอนที่ขาย20พฤศจิกายนขายได้เงินก็เดบิตเงินสดเครดิตหลักทรัพย์ออกเอาหลักทรัพย์ออกด้วยราคาทุนนะครับเราก็ย้อนกลับไปตอนที่เราเนี่ยได้หุ้นของบริษัทน้ำอ้อยนะครับเราเคยได้หุ้นของบริษัทน้ำอ้อยมาเป็นเงิน 120,000 บาท 120,000 บาทนั้นเท่ากับ 20,000 หุ้นวันนี้เราขายออกไป 10,000 หุ้นก็คือขายออกไปครึ่งหนึ่งก็คูณด้วย 10,000 ที่เราขายออกไปนะหารด้วยจำนวนหุ้นที่มีทั้งหมดก็คือ 20,000 หุ้นเนี่ยคือต้นทุน 120,000 นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ 120,000 นั่นเองนะครับความหมายก็จะได้เท่ากับ 60,000 ครับนี่คือราคาทุนนะครับที่ล้างออกต่อไปในส่วนของเงินสดที่จะได้รับขายไป 10,000 นะครับขายได้ราคาหุ้นละ25ก็เอา 10,000 คูณ25ครับและเสียค่าใช้จ่ายในการขายอีก 2,000 บาทนะครับเอาไปหักออกนะครับจะเป็นเงินที่ได้รับสุทธิจริงๆก็คือ 248,000 มีผลต่างเกิดขึ้นนะครับอยู่ทางด้านเครดิตก็คือกำไรนะครับเราใช้ชื่อว่ากำไรขาดทุนจากการขายนะครับ
เท่ากับ 188,800